นายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีนำคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครนนทบุรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรีโดยได้นำข้าวสารอาหารแห้งและยารักษาโรคไปมอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจทางนี้เทศบาลนครนนทบุรีได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ด้านในที่ได้รับผลกระทบนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีให้การต้อนรับนายเรืองยุทธประสาทสวัสดิ์สิริรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีและคณะที่มาศึกษาดูงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเทศบาลนครนนทบุรีเพื่อเป็นแนวทางในการวางระบบใหม่และปรับปรุงพัฒนาการให้บริการด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของเทศบาลนครอุดรธานีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนายสมนึกธนเดชากุลในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนนทบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนนทบุรีโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรองงบการเงินและร่วมกันพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนดังกล่าวสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านและผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มจำนวน72รายณสุราซอยทรายทองตำบลท่าทรายโดยมีนายวุฒิชัยมะศรีสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรีและทีมสหวิชาชีพให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกถึงบ้านประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อเพิ่มการครอบคลุมการได้รับวัคซีนและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรีปิดท้ายกับกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหลายชุมชนพัฒนาทำความสะอาดตัดหญ้าตัดกิ่งไม้โดยมีนายวิสิทธิ์ประยูรสวัสดิ์เดชรองปลัดเทศบาลนครนนทบุรีเข้าร่วมกิจกรรม